เขาเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในเราทำประมาณชั่วโมงนึงแต่หมดเร็วเหมือนกันนะพี่หั่นชิ้นใหญ่ไปอ่ะสวัสดีครับผมก๊อปปี้พันธุ์ครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำหมูกรอบชาชูกันครับผมซึ่งเป็นอาหารที่ผมคิดว่าใครหลายๆคนน่าจะชอบหมูกรอบวัตถุดิบเราไม่มีอะไรยากเลยใช้ไก่ครับผมใช้หมูหมู3ชั้นประมาณ 1.5 กิโลนี่เอาแบบเลือกชั้นสวยๆเลยนะชั้นและเธออย่างนี้แล้วก็สิ่งสำคัญเกลือเราจะใช้เป็นเกลือแกงเกลือจากมหาสมุทรปราการไม่ใช่เราจะใช้เกลือจากสมุทรสาคร อะไรคือมหาสมุทรปราการบ้างเงาเงาเงาแล้วเราก็จะมีแม็กกี้ก็คือเป็นซอสเอาไว้ผสมตอนเราต้มน้ำแล้วก็อันนี้น้ำส้มสายชูของเรามีเท่านี้เลยอีกอย่างนึงที่จะทำให้เป็นหมูชาชูก็คือเราต้องใช้เชือกมัดหลักๆก็คือเหมือนเราทำหมูกรอบทั่วไปซึ่งวันนี้เราจะใช้หม้อทอดไร้น้ำมันเหมือนเดิมครับผมมาก่อนอื่นเลยเราต้องต้มน้ำให้เดือดซึ่งวันนี้ผมต้มน้ำแล้วแล้วก็เราจะใส่เกลือลงไปเป็นเกลือแกงนะครับผมใส่ลงไปส่วนหนึ่งเพิ่มความเค็มแล้วก็ลดความคาวของหมูแล้วหลังจากนั้นเราใส่แม็กกี้ลงไปในน้ำครับผมแบบให้มีรสชาติหน่อยให้เข้าไปในหมูนี่นิดนึงไม่ต้องเค็มมากให้มันมีความหอมเหมือนน้ำซุปอ่ะแล้วหลังจากนั้นเราจะทำให้หมูชาชูได้ยังไงเราก็แค่นำหมูสามชั้นมามัดครับผมโอเคเราจะทำการใช้เชือกมัดหมูครับผมเดี๋ยวผมขอถอดเสื้อกันเปื้อนก่อนนะอะไรก็ไม่รู้นี่มามัดให้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นชิ้นน่ะอย่าให้เป็นไก่นะก็คือเราสามารถมัดหมูให้กลายเป็นไก่ได้ด้วยเหรอมัดไปครับผมจุ่มหมูไปต้องแน่นไหมฮะแน่นไปเลยขอแน่นขอแน่นไม่แน่นเดี๋ยวมันจะหลุดเด้โอเคโอเคครับผมหลังจากที่เรามัดหมูก็จะเป็นประมาณนี้พยายามมัดให้แน่นๆหน่อยนะผมก็มัดไม่ค่อยแน่นนะแต่เอาแบบกลมๆอย่างนี้พอหลังจากนั้นเราจะทำการต้มหมูเป็นเวลา15นาทีครับผมจุ่มหมูลงไปเอาแต่ช่วงหนังแล้วกันได้ไหมพยายามต้มให้หมูสุกครับผมแต่ส่วนหนังก็ได้เพราะเดี๋ยวหมูมันจะไปสุกในหม้ออีกทีนึงโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ำมันจะล้นหม้อไหมหลังจากที่เราต้มไปประมาณ15นาทีเรานำหมูออกมาเยอะแล้วเราจะทำการจิ้มหนังหมูให้ชั่วแล้วเราจะแช่น้ำส้มสายชูจิ้มให้ทั่วนะครับผมยิ่งจิ้มเยอะยิ่งดีเหมือนมันจะลีนพวกไขมันออกไปเป็นหมูกรอบแบบลีนกินแล้วไม่อ้วนเป็นไงจิ้มจนกว่าจะทั่วครับผมยิ่งจิ้มเยอะยิ่งอร่อยโอเคผมหลังจากนี้เราจะทำการหมักต้องใส่ชูสักประมาณ10นาทีตะเลงไปเลยครับผมแช่ไว้ก่อนนี่อีกอย่างนึงเดี๋ยวเราจะเอาเกลือโรยในระหว่างนี้เราก็ทำการทาเกลือลงไปตรงหนังด้วยลงไปนี่เพิ่มรสชาติตอนหมักเราจะทำการหมักทิ้งไว้เราจะเกลี่ยกิ้งเขาหน่อยนะใช้เวลาหมักประมาณ10นาทีครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากที่เราแช่น้ำส้มสายชูก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเราก็พึ่งๆเอาไว้หน่อยสักประมาณ 2-3 นาทีหลังจากนี้เราจะเอาเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันกันครับผมเป็นไงหม้อใหม่ดีแน่นอนแน่นอนใหญ่บะระกากเลยผมขอหมูใส่หม้อก่อนนี่เราจะทำการเอาหมูใส่หม้อครับผมจุ่มบุ๋ยไปแน่นอนใส่ลงไปครับผมปิดได้ไหมเป็นไงเปิดยังไงครับผมเราจะทำการตั้งอุณหภูมิที่180ครับผมเป็นเวลา4 วันอะไรเนี่ยเราจะตั้งไว้ที่25ครับผมไปเรียบร้อยเริ่มทำงานแล้วเหรอใช่กดปุ่มจึ๊บก็จะทำงานมาเลยในนี้มีใครอยากได้หม้อไหมมูลค่า 18,000 บาทหม้อนี้เหรอเออมาใครสนใจหม้อทอดไร้น้ำมันแบบนี้เพียงแค่เราซื้อโค้กนี่หรือจะเป็นแฟนต้าและสไปร์ครับผม
ครบ69บาทต่อ1ใบเสร็จก็มีสิทธิ์ลุ้นรับหม้อทอดไร้น้ำมันหรือชุดครึ่งครัวมูลค่า 18,000 บาทเออเพียงแค่นำใบเสร็จจาก5สินค้าต่างๆไปแลกสิทธิ์ได้ที่ LINE แอดครับผมตรงนี้เลยขึ้นมาให้แล้วโค้กโปรโมชั่นเท่านั้นครับก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับหม้อทอดไร้น้ำมันแบบนี้ฟรีๆไปเลยอันเบอร์เริ่มเบอร์เทิมไปแต่ก่อนอื่นเลยหม้อเป็นไงบ้างเนี่ยควันเริ่มขึ้นครับผมแสดงว่ากำลังโชคช่วนชัชวานโอเคครับผมมาหลังจากที่ตอนแรกเราอบไป25แล้วผมเพิ่มเป็น35ตอนนี้เรามาเคาท์ดาวน์ครับผมอีก30วิเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าจะเป็นเยี่ยงไรนะครับผม5 4 3 2เรามาดูกันพร้อมกันครับผมโอ้โหดีไหมดีไหมขย่าด้วยขย่าด้วยแหมอยากกินนะดิเดี๋ยวเราขอเอาออกจากเอานี้ก่อนอุ้ยน้ำลายไหลว่ะเราผึ่งมาสักกะทีก่อนนะเดี๋ยวเอาเตาหลบก่อนเดี๋ยวคนอื่นจะมากินกันไม่ถนัดเนี่ยโอ้โหหนึ่งกิโลพอดีชาตัวอะไรได้1กิโลขายเดือนอยู่แล้วล่ะครับแพงอยู่เราทำเองได้เลยง่ายๆเพียงแค่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆก็สามารถทำได้ตอนนี้เราแกะเชือกออกก่อนไหมเราหั่นไปพร้อมเลยไหมเราจะผึ่งไว้สักนาทีนึงให้มันแบบว่ามีอากาศเข้าไปแล้วมันจะแข็งมันจะกรอบครับผมก่อนอื่นเลยอ่ะผมมีน้ำจิ้มซีฟู้ดเอาเลยไหมมาเอาแล้วจังหวะนี้ไม่รอแล้วหั่นยังไงวะเชือกออกก่อนอ๋อเชือกออกก่อนใช่ไหมโอ้ร้อนนี่หัวใส่จานไปก่อนนะจ้าหนูๆใจเย็นๆนะจ๊ะใส่ใจได้มองใส่จานได้กินจ้าเดี๋ยวก่อนอื่นในระหว่างที่หั่นหมูเราขอซิมเบิ่งก่อนไหมได้คือลูกค้าที่จะบอกรสชาติของเมนูมาเรียบร้อยหมูกรอบชาชูของเราจากตอนแรกเป็นชาชูตอนนี้เป็นหมูกรอบที่เขาเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในมากินยังดูให้ดูควันมาเราขอเชิญทุกคนมากินครับผมมาดิเรามีโค้กให้กินด้วยเฮ้ยมีโค้กแดกด้วยแน่นอนเขาบอกว่าโค้กกินกับอะไรก็อร่อยไม่รอใครขอหนังก่อนขอชีโร่นะเฮ้ยขอเงียบแป๊บนึงโอ้โหเป็นได้มาทั้งช่องเลยว่ะเอ๊ได้มาแล้วมาทั้งช่องเลยเหมือนยึดช่องกูไปแล้วเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวชิมหมูก่อนชิมหมูเอาแบบชิ้นใหญ่ๆเน้นๆเราทำเองเรากินใหญ่ได้แล้วก็จุ่มน้ำจิ้มจุ่มบุ๋ยไปพอหมูชาชูแล้วมันจะเลี่ยนๆเอาโค้กตบลงไปอร่อยโอ้โหกราบเลยเฮ้ยเราทำประมาณชั่วโมงนึงจะหมดเร็วเหมือนกันนะพี่หั่นชิ้นใหญ่ไปอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงหิวนี่ว่าลองเอาไปทำตามมาได้ครับผมง่ายๆหมูชาชูบางคนเบื่อหมูกรอบธรรมดาหมูชาชูมันจะเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในไม่อ้วนมากอันนี้ติดอยู่ในท็อปไฟเลยสำหรับโค้กเฮ้ยอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่นิ่งอยู่ที่หม้อหม้อเขาดีใครอยากได้หม้อทอดไร้น้ำมันแบบนี้อย่าลืมไปซื้อโค้กแฟนต้าสไปซ์แล้วก็มาแลกคิวอาร์โค้ดครับผมหมูหมดแล้วถ้าโค้กหมดทำไงครับนี่ขายที่ไหนเหรอร้านจำทั่วไปเป็นไงร้านแปะเขามีเพราะโค้กของดีต้องมีทุกร้านต้องอย่างนั้นแม่ชนได้ไม่ได้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้เพื่อนพุงแล้วก็ทีมงานอยู่ไม่นิ่งที่ช่วยผมถ่ายเพราะว่าเขากลับบ้านกันหมดแล้วตอนนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีราตรีสวัสดิ์ชนเย้